าดีจ้าไม่ออมแฟมิลี่ด้วยจ้ามือนี่สิพาออกจากป้านมาใหม่มาเขาลานเสริมสวยแจ็คบึดเนาะจ้ะมาฮิตเล็บจ้ะพี่น้องขั้นตอนแรกกะเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดหน้าเล็บก่อนด้วยจ้ะพี่น้องตอนต่อไปกะลงเบสเนาะจ้ะหรือว่าลงพื้นสีของเฮาจะของหอมจะบ่ต้องใส่อันกันชื้นกันเชื้อราเนาะจ้ะสีมาแพงเติบอยู่มันของหอมจะใส่เป็นสีออร์แกนิกเนาะจ้ะออร์แกนิกแล้วก็อึ่งกึ่งออร์แกนิกแล้วก็เอาเข้าเครื่องอบได้แล้วจ้ะ60วินาทีต่อไปก็เป็นสีเนาะจ้ะจะทาสี52หลอดมื้อนี้ออมก็สิทาเป็นสีโทนสุขภาพดีนะจ้ะคนสำลีเนาะจ้ะน้อยๆกับบ่ได้เด้อต้องละเอียดคักอีหลีพี่ร่องแขนกับบ่ได้ซื้อแพงอีหยังคักแน่เด้อจ้ะซื้อมอนคิดรุ่นน้อยจ้ะพี่น้องอนุรักษ์ของไทยๆนะจ้ะถ้าสีรอบแรกเสร็จแล้วก็สิเอาเข้าเครื่องอบอีก60วินาทีแล้วจ้ะนี่ก็รอบแรกก็เสร็จแล้วเนาะจ้ะวันนี้ก็สิท่ารอบ2ตอนนี้ก็เปิดโคมไฟตั้งโต๊ะอยู่เนาะค่ะมันก็เลยสว่างแน่จักหน่อยสีที่ออมใส่บ่ต้องตะไบหน้าเล็บนอกจากใส่เบสตัวเดียวก็เอาอยู่ล่ะค่ะพี่น้องเก็บขอบนะจ๊ะเก็บขอบให้เรียบร้อยเอาเครื่องอบอีกแล้วจ้ะ60วินาทีนี่นะจ๊ะอันนี้ที่ออมยังบ่ทันได้ท่าข้างซ้ายนี่อันนี้ข้างขวาที่ออมท่าแล้วจ้ะสองรอบมันจะเป็นสีเขาเจ้าห้องสีสุขภาพดีเขาจะไปให้บอกสีหนูเด้อจ้ะเขาจะได้ประมาณนี้ออมก็จะเอากาเพชรสีนี้จ้ะเ
จะใส่เป็นนิ้วนางแล้วจ้ะจ้ะมาสิใส่อยู่ได้อีกว่าใส่นิ้วโป้ดีกว่าใส่นิ้วโป้ด้วยจ้ะโอเคค่ะก็สิเข้าเครื่องอบอีก60วินาทีจ้ะรอบสุดท้ายก็จะเป็นท็อปเนาะจ้ะท่าท็อปแล้วก็แล้วเสร็จงานตัวสีท่าได้จะระเทือด้วยพี่น้องมือต้องใช้เวลาอยู่3 4มือตัวสีท่าได้มือแรกก็ตัดเล็บแต่งทรงมือ2ก็นอนคืดลายพี่น้องจ้ะมือ3มือ4ไปแล้วเพิ่นจึงได้มาลงสีแต่ว่าอันที่ท่าอยู่นี่ก็ล้างไว้ได้ประมาณ2เดือนแล้วจ้ะเพิ่นจะได้มาท่านบ่ได้ธรรมดาเด้เก็บขอบคือเก้าจานพี่น้องตัวท็อปนี้จะอบอยู่90วิเนาะจ้ะกระเซ็ดแล้วเนาะจ้ะต่อไปอบสิไม่ให้ค้างอีกเด้อพี่น้องเป็นข้างที่บ่ถนัดมากเลยจ้ะจักสีได้สำใดเด้อน้องจ้ะตอนนี้อ้อมกับข้างซ้ายอ้อมกับเปลี่ยนสีใหม่แล้วก็ท่า2รอบแล้วจ้ะเดี๋ยวอบเร็วๆออกมาจะเป็นจังใดจ้าแล้วล่ะจ้ะก็สิได้สีประมาณนี้เนาะจ้ะข้างนี้ถ้ากากเห็ดบ่น่าจะบ่ท่าอ้อมบ่ท่าหรอกเอาแค่นี้จ้ะเดี๋ยวก็จะลงท็อปเนาะจ้ะเปลี่ยนใจจ้ะพี่น้องอมใส่กากเพชร2นิ้วคือกันแต่ว่าจะเป็นนิ้ว4กับนิ้วก้อยเนาะจ้ะ
น้องจ้าสำหรับซีรวมข้าวมากก็จะได้ประมาณนี้แล้วจ้ะสองข่างก็สองสีสามสีแล้วจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอีหยังหลายค่ะก็แล้วแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆที่พ่อแม่พี่น้องติดตามรับชมก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ออมแฟมิลี่นะแม่ด้วยจ้าขอบคุณค่ะ